กลับมาดูซิว่ามาดูกันบรรยากาศภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจดูดีแต่ว่าบรรยากาศเรื่องอื่นมันน่ากังวลใจหรือเปล่านะคะพูดคุยกันในช่วงของ Chart of the Day กับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการของบลจ.เมอร์ชันท์พาร์ทเนอร์คุณปิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงยังเป็นหวัดงอมอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวรักษาสุคขรภัาบพด้วยนะคะภาพโดยรวมตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาก็ดีนะครับแต่ว่าดูแบบทุกอย่างมันดูดีไปหมดเลยอะตัวเลข CPI ก็ดี PPI ก็ดีแต่ว่าพอเหลือไปดูข่าวหนึ่งเห็นข่าวของโปแลนด์กับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจมันจะมีนัยยะอะไรไหมคะก็ตอนนี้ดูเหมือนแบบยังไม่ไปถึงจุดเดือดมากนักไม่ดีมันเกิดเหตุมีมิสไซล์สองลูกไปตกซะอย่างนั้นไปตกอยู่ที่บริเวณห่างจากชายแดนยูเครนโปแลนด์เนี่ยประมาณ4 โล 4 โลนี่ถือว่าใกล้นะครับถือว่าใกล้โปแลนด์แล้วแล้วก็ระยะสำคัญก็คือโปแลนด์เนี่ยเขาอยู่ในนาโต้ตอนนี้มันก็เลยเกิดข้อเรียกร้องกันว่าอาจจะต้องเข้าสู่มาตรา 4ไหมมาตรา 4ก็คือสมาชิกนาโต้ต้องประชุมกันฉุกเฉินนะครับแล้วก็ถกกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแยกเกี่ยวกับภาพความมั่นคงว่าจะต้องจัดการอะไรยังไงบ้างคือมันต้องเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นไหมนะครับแบบว่าเป็นเรื่องเดือดร้อนกันทั้งนาโต้เลยหรือเปล่าตอนนี้เขากําลังคุยกันอยู่ซึ่งก็อยู่กําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับฝั่งรัสเซียเขาออกมาปฏิเสธเปล่านะเปล่านะมันไม่ได้แบบเข้าไปโจมตีโปแลนด์นะส่วนยูเครนนี่ยุใหญ่เลยตอนนี้เรียกร้องมากนะฝั่งเซเลนสกี้ตอนนี้คือยุอย่างเดียวนะครับว่าให้นาโต้ประชุมฉุกเฉินได้แล้วมันต้องเป็นความมั่นคงของนาโต้แล้วนะครับก็ยุใหญ่นะครับทีนี้เริเ่อมาพรูอ้เสหึ็กนข่าวคราวเนี้ยคุณพี่ให้น้ำหนักไหมเพราะที่ผ่านมาเราบอกว่าเราไปจับตาเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อจนเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันนานแล้วนะผมว่ามันจะให้น้ำหนักไหมไม่ให้น้ำหนักอ่ะมันเขาเรียกว่ามันแปลกๆผมใช้คำว่าแปลกๆก็คือมันมักจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้เห็นชุดข้อมูลนะครับมันมาขมวดปมในจุดเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยคุณต้องให้ความสำคัญกับมันใช่ป่ะคุณอาจจะบอกว่าเรื่องโปแลนด์ยูเครนรัสเซียมันยังไม่ได้ชัดหรอกเดี๋ยวเขาก็อาจจะไม่มีอะไรแล้วกลับไปใช่ป่ะแต่คุณต้องมาดูจังหวะของข้อมูลที่มันเข้ามาในจุดที่แบบต้องสนใจอ่ะสมมุติว่าตอนเนี้ยตลาดมันแบบว่ากําลังแบบว่าพึ่งคือถ้าสมมติตอนนี้มันตลาดมันกําลังตอบรับกับเรื่องเงินเฟ้ออย่างชัดเจนว่าเงินเฟ้อมันเบาแล้วหุ้นมันแรลลี่จริงๆนะครับเช่นเมื่อวานตลาดหุ้นสหรัฐปรับเพิ่มขึ้น500 จุดแล้วก็มีข่าวอีเรื่องโปแลนด์อะไรพวกนี้เข้ามาพอดีเนี่ยแต่ก็ยังบวก500 จุดอยู่แบบนี้ไม่สำคัญงงป่ะไม่งงงไม่งงป่ะงค่ะไม่งงแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยพอ PPI จบปุ๊บเนี่ยตลาดมันมาถึงจุดที่ไม่มีอะไรจะบวกแล้วไงไม่มีอะไรละเจอราฟาเอลวอสติกออกมาพูดอีกเยอะป่ะแล้วก็ราฟาเอลวอสติกออกมาพูดว่าเฮ้ยมันความหวังมันลิบหลีนะที่คุณจะเห็นเฟดเบามือตอนนี้อีกนานเขาก็ออกมาพูดค่อนข้างเตือนค่อนข้างแรงใช่ไหมครับมันก็ดูเหมือนเราไม่มีข่าวดีให้เล่นแล้วอะแล้วคุณก็มาเจออันนี้แล้วก็ประจวบเหมาะกับการที่อะไรดอลลาร์มันลงมาเยอะพอดีบอนด์ยีลด์ก็ลงมาเยอะพอดีทุกอย่างเนี่ยมันประจวบเหมาะมันก็เลยกลายเป็นมีความสำคัญแล้วมันเลยดูแปลกๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ชุดข้อมูลมันมากันได้จังหวะแบบนี้มันเราต้องเอใช่ไหมเราต้องเอมกั่อนนเลยต้องเอมันต้องเอแล้วก็อาจจะเป็น turning point บางอย่างเกิดขึ้นก็ได้มันต้องไวเราต้องไวต่อง่ายคือเรื่องนี้มันต้องแบบเราต้องมีประสบการณ์กับการอ่านข้อมูลนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขั้นเป็น six cent หรือ seven cent นะ แต่ว่าเฮ้ยมันแปลกๆว่า UVD มันก็เกิดขึ้นมาพอดีเลยอะในจังหวะนี้พอดีถามว่า นับจากนี้มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อดีกว่าใช่ป่ะทุกวันนี้นี่ก็บอกว่าสะดุ้งทุกคนบอกว่าเสพข้อมูลจนแบบสะดุ้งแล้วแต่ว่าเอาล่ะคุณเป็นบอกว่าในเมื่อมันมาโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันในช่วงเวลาที่มันน่าจะมีจุดอะไรที่ต้องเฝ้าสังเกตเดี๋ยวดูกันว่าคุณเป็นจะหยิบยกอะไรมาให้คุณผู้ชมได้เฝ้าสังเกตกันคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามอยู่ตอนนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะภาพเสียงชัดเนาะ
วันนี้จะออกมาอยู่นอกสถานที่นะคะภาพเสียงชัดยังไงคุณผู้ชมฝากแนะนำติดชมรายการมาด้วยนะคะดูซิว่าภาพเสียงชัดไหมไปอยู่ที่ไหนหรอมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่ใกล้ๆกับการประชุมเอเปคนะคะเดี๋ยวจะรายงานเดี๋ยวจะรายงานทุกความเคลื่อนไหวแต่ว่าจะไปอยู่ในส่วนที่เป็น CEO Summit CEO เอเปค Summit นะคะเดี๋ยวจะคุณตอนรู้สึกป่ะบางว่าชีวิตคุณก็แปลกๆเห็นป่ะไม่สังเกตหรอทำไมอ่ะไม่สังเกตหรอเห็นป่ะไม่รู้สึกหรอว่ามันเป็นว่ามันมีอะไรบางอย่างที่นำพามาโดยไม่ได้นัดหมายเห็นป่ะเราต้องไวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่อย่างคุณจอยต้องมาทำงานที่บริเวณนี้พอดีว่าสามีก็ต้องทำงานที่ตรงนี้อยู่ป่ะใช่ป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะสามีคุณจอยตอนนี้ทำงานอยู่กับอะไรนะครับทำงานอยู่ที่ศูนย์ประชุมสิริชาติแห่งชาติเศรษฐกิจพอดีเห็นป่ะช่างมีความเชื่อมโยงนะเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะคือคุณต้องมีความไวกับบางเรื่องที่แม่งอยู่ดีมันก็เกิดรอบๆตัวเราเว้ยว่าแม่งทุกอย่างมันมีการจัดสรรจริงๆได้คุณชมบอกว่าคุณปิงหายป่วยด้วยนะเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นป่วยหลายวันอยู่ก็เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแล้วครับขอบคุณครับนะมาดูรูปนี้กันมาดูรูปนี้รูปนี้จริงๆมันไม่มีอะไรมันเป็นรูปธรรมดาแต่มันกำลังจะไม่ธรรมดาคุณจอยตอนแรกก็แบบเอ๊ะเดี๋ยวนะจะกำลังจะคิดว่าคุณปิงจะเชื่อมโยงอะไรเนาะคือมันเป็นรูปดอลลาร์นะครับกับUS bond yield หลังจากที่มันดิ่งลงมาเยอะๆใช่ป่ะคือถ้ามันเป็นหุ้นเนี่ยมาถึงขั้นเนี้ยมันต้องมีเด้งถูกป่ะคือถ้ามันเป็นหุ้นเนี่ยมันถึงขั้นเนี้ยมีเด้งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเด้งเนี่ยสมมุติทั้งคู่นี้เด้งพร้อมกันก็คือ US dollar เด้ง US bond yield อาจจะไม่เด้งแล้วรอบนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่า US ดอลลาร์ถ้ามันแข็งค่าขึ้นนะครับบอนด์ยิลด์ก็จะปรับเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะว่าบอนด์ยิลด์อ่ะมันไปสัมพันธ์กับเรื่องของเฟดเฟดส่งสัญญาณฮอกออกมาหรือเงินเฟ้อมีแววว่าจะทำให้เฟดส่งสัญญาณฮอกออกมาเนี่ยบอนด์ยิลด์ก็จะพุ่งขึ้นไปเหมือนหลายๆรอบที่ผ่านมาเขียนไหมครับแต่รอบนี้เราต้องบอกได้เลยว่าดอกเบี้ยเงินเฟ้อเนี่ยมันพีคไปแล้วค่อนข้างชัด CPI เริ่มดรอปลงPPI เนี่ยเป็นตัวย้ำเลยว่าใช่เพราะว่าสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานมันกำลังจะเข้ามาใกล้กันนะครับอุปสงค์ก็คือกำลังจะมีต้นทุนที่ลดลงใช่ป่ะอุปสงค์มีต้นทุนที่ลดลงนะครับนั่นก็คือฝั่งของบรรดาผู้ผลิตต้นทุนเขากำลังลดลงจาก PPI นะครับดัชนีราคาผู้ผลิตกำลังลดลงนะก็แปลว่าต้นทุนเขากำลังลดลงเนี่ยผลผลิตอาจจะมีออกมามากขึ้นปัญหาเรื่องซัพพลายอาจจะเบาลงใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันฝั่งดีแมนมันก็อาจจะเบาลงมันฝั่งดีแมนมันลดลงมาอยู่แล้วหลังจากที่เฟดกระหน่ำในช่วงที่ผ่านมาเงินเฟ้อมันก็เริ่มลดลงนั้น US bond yield อ่ะมันไม่มีเหตุให้ปรับเพิ่มขึ้นไปในตอนนี้นะครับในขณะเดียวกันแต่ในขณะเดียวกัน US ดอลลาร์มันมีปฏิกิริยาที่รุนแรงเกินไปแล้วก็แข็งค่าอ่อนค่าลงมาเร็วทีนี้นับจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนับจากนี้สองภาพนี้มันจะไม่สัมพันธ์กันผมแทงให้ล่วงหน้าเลยมันจะเป็นแบบอย่างนี้หรอแยกออกจากกันอย่างนี้หรออ่ะมันอาจจะเป็นคล้ายๆกับสมัยก่อนไม่ได้มีภาพสมัยก่อนให้ดูเนื้อน่าจะภาพสมัยก่อนให้ดูก็คือมันดอลลาร์มันจะเริ่มแข็งค่ามากขึ้นบอนด์ยิลด์มันจะยิ่งกดต่ำลงของตลาดนะครับถามว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นไหมเคยนะครับเคยนะฮะในภาวะแบบไหนอ่ะปี2018ผมแชร์รูปได้ป่ะได้อ่ะจะได้คุ้มชมจะได้เห็นภาพปี2017 2018นะครับก็คือดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแต่บอนด์ยิลด์อ่ะลดลงนะครับมันสามารถเกิดขึ้นได้เราอย่าไปจำเป็นสูตรนะฮะว่าดอลลาร์แข็งแล้วบอนด์ยิลด์มันต้องขึ้นตลอดเฮ้ย มันก็ไม่สามารถเป็นสูตรได้เนี่ยดูดิปี2017 2018เห็นป่ะซึ่งตอนนั้นน่ะคือช่วงเวลาที่เราเคยคุยกันเรื่องของภาวะตลาดตอนนั้นด้วยนะเห็นไหมมันมีช่วงเวลาที่ฉีกขาดกันถามว่า2018 2019มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้นะดอลลาร์แข็งนะบอนด์ยิลด์ลงนะแล้วในอดีตอ่ะเห็นป่ะมันก็มีหลายครั้งอ่ะมี2013 2014เห็นป่ะมันเป็นอะไรทำไมต้องเป็นแบบนี้นะหรือนี่ปี2008 2009 2010เนี่ยเห็นไหมมันเป็นอะไรเห็นป่ะตรงข้ามกันตลอดเลยมันไม่ได้ไปทางเดียวกันทำไมมันมีแค่ช่วงนี้นะที่ล้อกันไปนานๆมันมีแค่ช่วงนี้เ
เพราะว่าสมัยก่อนสภาวะการลงทุนนะครับมันจะแบ่งเป็น list on list off list on list off list on ก็แปลว่าคุณยอมรับความเสี่ยงได้ใช่ป่ะเงินก็จะออกจากบอนเงินออกจากบอนปุ๊บบอนมันก็จะขึ้นแล้วเงินก็จะไปเข้าหุ้นหุ้นมันก็ขึ้นไอ้บอนที่ขึ้นนี่คือบอนยิวนะแต่ price มันลงนะครับอันนี้คือ list onแล้วในเวลาแบบนั้นเนี่ยดอลลาร์ก็จะไม่ค่อยมีความหมายดอลลาร์มันก็จะไม่ไซด์เวย์ไม่หรือไม่ก็ลงเห็นไหมนะครับในเวลาแบบนั้นถ้าเป็น list off ก็คือเงินออกจากหุ้นเข้าบอนด์เงินออกจากหุ้นแล้วจะเข้าบอนด์พอเข้าบอนด์ปุ๊บบอนด์ยิวมันจะต้องลงและทีนี้เนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันพอเป็น list off ดอลลาร์มักจะแข็งค่ามากขึ้นนี่คือภาวะที่มันเคยเป็นมาโอป่ะโอป่ะทีนี้กลับมาที่ณปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าอันนี้เดี๋ยวต้องรบกวนคุณกัสไม่แชร์รูปป่ะรบกวนคุณกัสเอาลงก่อนแป๊บนึงค่ะต้องไม่แชร์ต้องไม่แชร์กลับมากลับมาที่เรื่องเราว่ารูปปัจจุบันก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอมันเกิดเหตุการณ์ตัวโปแลนด์เนี่ยคือมันตอนนี้มันยังไม่ได้บานปลายแต่มันแปลกๆตรงที่ว่าพอมันเกิดขึ้นตอนนี้มันก็เลยเกิดการเคาน์เตอร์ยูโรลงมาทันทีมันจะกลายเป็นสภาวะความไม่แน่นอนของสถานการณ์ละยูโรตอนนี้ก็เลยลดช่วงการแข็งค่าลงมาก็เริ่มปอดเคลียร์ไหมครับแน่นอนปอดก็จะโดนไปด้วยแล้วก็จังหวะพอดีกับการที่เยนก่อนหน้านี้เนี่ยมันแข็งค่ามาได้ระยะหนึ่งแล้วทุกอย่างมันจะตีกลับหมดเช่นเดียวกับบาทไทยที่เมื่อวานเราคุยกันว่าเดี๋ยวมันจะเป็น head and shoulder เริ่มเห็นแล้วนะฮะเมื่อวานเนี่ยคือมันเทลงมาพร้อมๆกับมีการไล่กลับในส่วนของค่าเงินบาทเห็นป่ะแล้ววันนี้ก็เริ่มมีการอ่อนค่าขึ้นมาเล็กๆแล้วเห็นป่ะดังนั้นเนี่ยแค่แต่โชเดอร์สำหรับบาทอ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับมันเป็นจังหวะพอดีที่ดอลลาร์มีแววว่าจะเริ่มแข็งค่าขึ้นบ้างทีนี้พอมันมีเรื่องสงครามเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องของ political political เรื่องของ geo political เนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ list off มันจะกลับมาเงินมันจะเข้าบอนด์ครับนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่หุ้นจะเจอจังหวะดรอปลงพอดีเลยเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่กลางเดือนนี่แหละแล้วก็ไปจนถึงต้นเดือนหน้าว่าเสียวไส้มากเลยนับจากนี้ไอ้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมันจะเข้ามาเยอะมากขึ้นไอ้เรื่องแฟดเรื่องดอกเบี้ยผมบอกแล้วว่า3เรื่องที่เราต้องคุยกันแฟดเงินเฟ้อแฟดรีเซชันเงินเฟ้อแฟดเราจะไปถึงสเต็ปที่3ถูกไหมมันตอนนี้มันกำลังอยู่ในช่วงแบบเนี่ยเหมือนเสมหะผมแม่งกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มๆเลยคือรีเซชันกำลังจะมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากนี้ตลาดจะยากมากขึ้นนะครับก็อย่าเพิ่งรีบร้อนโอเวอร์เวทยังคงที่ตัวเลขเหมือนเดิมป่ะ1617ก็ถ้าหล่นลงมาต่ำกว่า1617-1600มันต้องเอาเพราะว่ามันเป็น 16.5 เท่าปีหน้าต้องเอานะครับโอเคคุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่ทุกวันเราจะได้รับทราบข้อมูลที่เชื่อมโยงแล้วก็ต่อเนื่องกันไปนะคะคุณผู้ชมบอกว่าชอบที่คุณปิงบอกว่าจากนี้ไปเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นดีกว่าเพราะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยจากนี้ไปนะคะวันนี้ขอบคุณปิงมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยคุณผู้ชมฝากมาด้วยนะคะอ่ะกลับมาดูที่ภาพของการลงทุนในบ้านเรารวมถึงกลยุทธ์ด้วยหลายคนบอกว่าถ้าจะต้องถอนหายใจอีกรอบนึงเราอาจจะต้องกลับมาโฟกัสที่ฟันดาเมนทัลละ